ห้าวันอันตรายนะครับลูน่าหรือเทอร์ร่าต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ถ้าเริ่มเคลียร์ปัญหานี้ได้ลูน่านะครับกับเทอร์ร่าจะสามารถที่จะทำการเขาเรียกว่าอัพราคานะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของลูน่านะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเทอร์ร่าในวันนี้เขาก็พยายามรับมือนะครับกับความสูญเสียของ UST นะครับที่มีนักลงทุนหลายคนเนี่ยเทขายไปนะครับมีบางคนนะครับไม่ได้ทำการเทขายก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับคือถอนออกมาไม่ทันนะครับฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจนะครับจะมีความคุ้มครองกรณีของ USD DPEXซึ่งเขาจะยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินประมาณ12ล้านดอลลาร์นะครับให้กับผู้ที่มีกรมธรรม์นะครับที่ถูกต้องของที่ถูกต้องนะครับโดยแดนทอมสัน CMO นะครับของ InsoX ก็ยืนยันโดยตรงว่าเขาจะจ่ายเงินนะครับและฟื้นเขาเรียกว่าเครือข่ายของเทอร์ร่าเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าเราจะจ่ายเงินนะครับแล้วก็ฟื้นอย่างรวดเร็วด้วยฉะนั้นทอมสันกล่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นการตอบโต้ในทวิตเตอร์นะครับสิ่งนี้จะแสดงความเชื่อมั่นที่สำคัญของเทอร่าได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่เขาต้องการที่จะฟื้นเขาเรียกว่าธุรกิจของเทอร่าเนี่ยกลับมาให้ได้ฉะนั้นอินซูแอคนะครับได้อธิบายว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วเขาก็อธิบายอะไรยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมูลค่าของ UST นะครับและการที่จะต้องมีกรมธรรม์นะครับที่ค้ำประกัน UST เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับคือการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือแต่เขาบอกว่าผู้ถือเนี่ยในตอนนี้ห้ามยกเลิกนะคือห้ามถอน UST ออกไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินชดเชยนะครับเขาก็เปิดเผยประมาณนี้แหละนะครับนั้น USD นะครับหรือว่าคนที่ถือ USD อยู่ต้องรอเวลานะครับจนถึงวันที่20พฤษภาคมปี2022นะครับเวลาประมาณ 23.59.59 UTC นะครับเขาก็ได้บอกตรงนี้เอาไว้ฉะนั้นทางบริษัทนะครับที่ชื่อว่า Unreached Finance เนี่ยเขาก็จะมีการเป็นบริษัทประกันภัยนะครับเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดนะครับซึ่งกำหนดคือ20ถ้าไม่ทัน20นะครับก็ต้องเสียเครดิตไปเอาแหละนะครับเรามานั่งลุ้นด้วยกันว่าทางเทอร์ร่าหรือลูน่าเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหาย UST ทันหรือเปล่าถ้าทันตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับว่าความเชื่อมั่นของลูน่าจะกลับมาบ้างและราคาของลูน่าจะกลับมาและราคาของ UST จะกลับมาด้วยเพราะปัญหาคือ UST เลิกตึงราคาในบิตคอยน์นะครับต้องไปตึงราคาในUSD แทนหรือดอลลาร์แทนที่มีข่าวอยู่ปัจจุบันไม่รู้ว่าเคลียร์ตรงนี้หรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคลียร์หรือทำไม่ได้นะครับเทอร์ร่าเนี่ยหรือเหรียญ UST เนี่ยอาจจะต้องปล่อยทิ้งไปแล้วเทอร์ร่าเนี่ยต้องมีการไซด์เชนนะครับกับคอสมอสก็ต้องวัดกันตรงนี้แล้วว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแค่1ดอลลาร์ก็เตรียมเลยนะครับที่จะทิ้ง10วันเท่านั้นเองฉะนั้น10วันคือเดดไลน์นะครับ
และผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นตัววัดด้วยเหมือนกันว่าทางลูน่าเนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์ได้ไหมถ้าไปไม่ได้นะครับก็เป็นข่าวนี้แหละเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับแล้วก็จากที่เคยซื้อแล้วราคาอัพขึ้นไปถึง1ดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะลงกลับมาที่0 3ตัว2ตัว4ตัวหรือ5ตัวอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเทครั้งใหญ่ของนักลงทุนตอนนี้นะครับเหรียญลูน่าเป็นแค่การเก็งกำไรแบบเหรียญมีมอย่างเดียวแล้วอยู่ที่ข่าวแล้วเล่นเรื่องข่าวนะครับเล่นเรื่องการทวิตนะครับความกาวก็ไม่สามารถที่จะเล่นเรื่องอื่นได้ไม่สามารถที่จะเล่นโปรเจกต์ได้เพราะมันขาดความน่าเชื่อถือตัววัดนะ1ดอลลาร์นะครับในอีก5วันก็คือวันที่20วันนี้วันที่15จะรอดหรือไม่รอดนะฮะก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับว่ามันจะปั่นให้ถึง1ใกล้ถึง1ดอลลาร์ได้หรือเปล่าก็ลุ้นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าวานเนี่ยที่ลงทุนในเหรียญแอลคอยตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็เห็นละนะครับว่าลูน่าเนี่ยสร้างปัญหานะครับพอสมควรเลยคือน่าจะดึงเม็ดเงินจนทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเหรียญที่ควรโตมันไม่ควรโตเหรียญที่ควรจะโตนะครับมันไม่ไปเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ไปเหรียญอื่นๆตอนนี้เงินมันมีอยู่จำกัดนะครับเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เชื่อนโยบายของเฟดนะครับจนทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยวุ่นวายมากๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันวันที่20วันที่21รู้ผลนะครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะเป็นยังไงและลูน่าจะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปหรือว่าข่าวสารตัวอื่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community นะครับแล้วก็มี LINE กลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ชื่อว่าลูน่าทักเข้าไปที่เพจนะครับแล้วเราก็มีการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับเป็นสปอนเซอร์กับเราเป็นบริษัทนะครับแล้วก็เป็นเหมืองขุดด้วยใครสนใจที่จะซื้อเครื่องขุดก็ทักเข้าไปที่เพจละกันนะครับมีฝากขุดด้วยนะบริการอันนี้นะครับแล้วก็มีซ่อมด้วยสนใจก็ทักไปที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเราก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเคอเรนซีจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ